สวัสดีค่ะพี่น้องสุภุสุกรมาเจอกับปุณา USA กันอีกเช่นเคยค่ะก็เป็นยังไงเนาะค่ะพี่น้องเนาะสบายดีกันสุภุสุกรนะพี่น้องอยู่ฟังทั้งยุโรปหรือว่าพี่น้องอยู่ทางฟังลาวหรือว่าพี่น้องอยู่ทั้งประเทศไทยหรือว่าพี่น้องอยู่อเมริกาเป็นยังไงเนาะค่ะพี่น้องเนาะอยู่ดีไม่แห้งกันสุภุสุกรนะคะสำหรับปุณาก็สบายดีมีสุขกันด้วยจ้ะเดี๋ยววันนี้จะพี่น้องจ๋าปุณาจะมาเว้าถึงเกี่ยวกับFC ถามปุณามาว่าปุณาเจ้าบ่คิดสิไปเฮ็ดงานเฮ็ดการบ่อันอายุยังน้อยเดี๋ยวปูน่าจะมาบอกให้ฟังนะคะแต่ก่อนอื่นที่ปูน่าจะมาบอกให้เพื่อนๆฟังปูน่าจะมาเว้าถึงเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเพราะว่ามื้อนี้ปูน่าไปตามล่าหาสื่อบ้านเซาอีปูน่าก็ไปเจอเพื่อนคนไทยนะคะซึ่งเดินทางมาจากแคลิฟอร์เนียเพิ่นมาหาสื่อบ้านเนาะค่ะในรัฐฟลอริดาก็เลยมีโอกาสได้คุยกันนะคะก็เลยมีการเว้าถึงเกี่ยวกับเพราะสาเหตุหยังถึงอยากจะย้ายมาอยู่ฟลอริดานะคะก็คุยกันกับเพิ่นเนาะเพิ่นก็เลยบอกให้ฟังเนาะเพิ่นก็เลยแบบเล่ารายละเอียดเหตุผลหยังต้องย้ายจากแคลิฟอร์เนียมาอยู่ฟลอริดาเพราะว่าสาเหตุมันมีหลายอย่างที่การอยู่แคลิฟอร์เนียนี่มันบ่ปลอดภัยอีกต่อไปนะคะเดี๋ยวมาติดตามพร้อมๆกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นที่จะมาติดตามพร้อมๆกันนะคะเพื่อนจ้าท่านที่เขามาใหม่นะคะ FC ที่เขามาใหม่ก็อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องปูน่า USA นะคะสำหรับ FC เก่าที่กดติดตามและให้กำลังใจปูน่าขอบคุณเป็นอย่างมากขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ให้กำลังใจปูน่าไปด้วยดีนะคะเดี๋ยวก่อนที่ปูน่าจะมาเว้าถึงเกี่ยวกับเพราะปูน่าต้องทำงานบ่หรือบ่ทำงานจังใดเนี่ยก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวปูน่าจะมาเว้าถึงเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ในแคลิฟอร์เนียก่อนเดี๋ยวมาติดตามพร้อมๆกันด้วยกันปูน่าจะมาเบาถึงเกี่ยวกับกฎหมายรัฐแคลิฟอร์เนียให้ฟังนะคะเพราะว่าคนไทยที่เข้ามาหาบ้านเขามาเล่าให้ปูน่าฟังเขาบอกว่าตอนนี้กฎหมายใหม่ฉบับใหม่ของรัฐแคลิฟอร์เนียนี่หากมีใครขโมยของที่มีมูลค่า900ดอลลาร์ตำรวจไม่สามารถห้ามหรือจับกลุ่มหัวขโมยได้เนื่องจากเป็นการก่ออาชญากรรมต่อความยากจนฮะกฎหมายอะไรก็ไม่เข้าใจกฎหมายบ้าๆบอๆไม่เคยได้ยินเพิ่งแกได้ยินนี่แหละแล้วก็ร้านค้าหลายแห่งในซานฟรานซิสโกนะคะหรือว่าในเขตแคลิฟอร์เนียนะจึงปิดตัวลงเนื่องจากกฎหมายที่ฉบับใหม่นะคะซึ่งที่สิ่งนี้ที่แบบว่ามันทำให้คนคือร้านค้าปลีกย่อยนี่ไม่สามารถอยู่ได้เพราะว่าโดนขโมยแล้วก็ไม่สามารถที่จะดำเนินกิจการต่อไปเพราะว่ากฎหมายใหม่มารองรับคนขโมยของก็แจ้งจับเขาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นกฎหมายบังคับฉะนั้นร้านค้าต่างๆจึงปิดตัวลงกันเป็นจำนวนมากนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็มีอยู่ในวิดีโอนะคะที่เขาลงในทีวีที่มีคนเข้าไปขโมยของในร้านแห่งหนึ่งแล้วก็คือตำรวจไม่ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะคนที่ขโมยน่ะเขาขโมยไม่เกิน 1,000 เขาขโมยไป100ไม่ใช่900ดอลลาร์ก็ไม่สามารถทำอะไรให้เขาได้เลยมันเป็นอะไรที่นี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแคลิฟอร์เนียตอนนี้นะคะแคลิฟอร์เนียนะคะที่มีร้านค้าหลายแห่งโดยเฉพาะพวกโบกงโบกรีนนี่ปิดตัวเป็นไปแล้วนะคะประมาณ17แห่งเนื่องจากการปล้นและการขโมยของอย่างเปิดเผยนะคะตำรวจไม่สามารถดำเนินการใดๆหรือจับกลุ่มการร้องเรียนใดๆเมืองส่วนใหญ่ในสหรัฐอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐสีน้ำเงินจะมีสถานการณ์แบบนี้นะคะตามที่บอกรัฐไหนที่อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐสีน้ำเงินจะมีการลักขโมยของมีค่า
ตามร้านค้าต่างๆโดยไม่ถูกจับกุมนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็ที่นิวยอร์กนะคะฉะนั้นคือคนที่อยู่ในแคลิฟอร์เนียหรือว่านิวยอร์กตอนนี้ก็เลยอยู่แบบไม่มีความปลอดภัยก็เลยต้องตัดสินใจย้ายถิ่นฐานหนีลงมาอยู่แถวฟลอริดาหรือว่าแถวเท็กซัสกันเยอะเยอะจริงๆนะคะคนที่นั่นเขาจะย้ายมาอยู่ที่นี่เยอะจริงๆเยอะมากที่ปูนาเห็นปูนาไปหาซื้อบ้านนี่ไปตรงไหนนี่ก็จะเจอแต่คนมาจากทางโน้นนะคะที่มีรัฐสีน้ำเงินปกครองนะคะมันเป็นอะไรที่เขาบอกว่ามันไม่ปลอดภัยต่อชีวิตถึงเขาจะขายบ้านได้ราคาแพงแต่เขาก็อยู่ไม่ได้ในแคลิฟอร์เนียเขาบอกเขาจำเป็นต้องย้ายเขาบอกอย่างนี้นะคะมันเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวมากนะคะน่ากลัวจริงๆคือแบบว่าคือรัฐบาลนี้ได้ออกกฎหมายให้เอกชนนะคะได้ร้านค้านะคะช่วยเลี้ยงคนเร่ร่อนนะคะที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็คือถ้าแบบนี้นะใครจะอยู่ได้จริงไหมคิดดูมันจะเอาไปมันเขาเรียกอะไรคิดดูมันมาเอาไม่เกิน900เหรียญทุกวันแล้วมันจะเหลืออะไรมันคิดได้ยังไงจริงไหมมันก็มาทุกวันทุกวันมาขโมยทุกวันมาละ900เหรียญ900เหรียญมันไม่ต้องทำงานทำการเลยมันขโมยอย่างเดียวโอ้ไม่เข้าใจบอกไปกับปวดหัวพี่น้องกฎหมายใหม่กฎหมายบ้าๆน่าสงสารคนที่ทำมาหากินเนาะแล้วก็รัฐแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐที่ตอนนี้คนเล่ร่อนเยอะมากและพวกเขามาอยู่ผิดกฎหมายก็เยอะมากโอ้มันเป็นสมัยก่อนใครบอกว่าไปอยู่แคลิฟอร์เนียมันเป็นเมืองสีวิไลแต่ตอนนี้มันไม่สีวิไลนะคะมันเป็นเมืองไอที่เป็นบ่ออาชญากรรมเป็นเมืองอาชญากรรมเป็นเมืองที่ผู้คนมาอยู่ผิดกฎหมายเยอะมากแล้วก็มันเป็นเมืองที่ไม่น่าอยู่เหมือนแต่ก่อนทุกวันนี้นะคะแคลิฟอร์เนียนี่เขาเล่าให้ฟังนะคะที่คนเขามาดูบ้านเขาเล่าให้ปูนาฟังปูนาก็เลยเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังก็คิดดูให้ดีนะคะใครที่คิดที่จะย้ายมาอเมริกาและจะไปตั้งถิ่นฐานอยู่แคลิฟอร์เนียตอนนี้แคลิฟอร์เนียมันไม่น่าอยู่มันบ่หน่าอยู่คือสมัยก่อนกับพี่น้องแคลิฟอร์เนียมันน่ากลัวนะคะค่าน้ำมันตอนนี้ขึ้นเป็น8เหรียญแล้วนะคะมันแพงมากและค่าครองชีพอะไรก็แพงความปลอดภัยก็ไม่ค่อยมีอันนี้พูดตามที่คนที่อยู่แคลิฟอร์เนียเขาเล่าให้ฟังนะคะก็เลยเอามาบอกต่อมาเล่าต่อให้เพื่อนๆนะคะที่คิดที่จะมาอยู่อเมริกาและอยากมาอยู่ตั้งรกตั้งรากที่แคลิฟอร์เนียก็คิดให้ดีก่อนที่จะย้ายมาอยู่นะคะแล้วก็ศึกษาก่อนว่าถ้าจะย้ายมาอยู่อเมริกาไปอยู่รัฐที่ปกครองด้วยรัฐสีแดงจะดีกว่านะคะก็ไปคิดเอาเองนะจะไม่บอกนะว่ารัฐสีน้ำเงินนี่คือรัฐไอ้พักอะไรหรือว่าสีแดงนี่คือพักอะไรนะคะก็ไปคิดเอานะคะก็ถ้าคิดให้ดีถ้าใครที่คิดจะย้ายมาอยู่อเมริกาจะมาอยู่อเมริกาเนี่ยต้องดูว่ารัฐนั้นอยู่ใต้ภายใต้การปกครองของรัฐสีของพักสีอะไรนะคะจะเป็นพักสีแดงก็น่าอยู่กว่าถ้าเป็นพักสีน้ำเงินมันก็อยู่ยากค่ะทุกวันนี้นะคะก็คิดเอานะคะไปตรวจสอบไปค้นดูว่าพรรคสีแดงคือรัฐอะไรนะคะไอ้คือรัฐอะไรแล้วก็พรรคสีน้ำเงินนี่คือรัฐอะไรนะคะที่มีผู้นำปกครองนะคะปกครองอยู่นะคะตัวอย่างเช่นรัฐฟลอริดาหรือว่าเท็กซัสนี่ก็จะเป็นรัฐสีแดงนะคะคือเป็นผู้นำที่อยู่ในพรรคสีแดงปกครองอยู่นะคะนี่ก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะก็อยากเอามาเล่าต่อเอามาแชร์นะคะสำหรับคนไทยคิดจะย้ายมาอยู่อเมริกาแล้วคิดว่าจะมาอยู่แคลิฟอร์เนียมันไม่น่าอยู่อีกต่อไปนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาเข้าเรื่องของปูนานะคะมีคนถามปูนาปูนาคิดยังไงปลดเกษียณแล้วไม่คิดที่จะทำงานต่อหรือว่าไม่คิดที่จะทำอะไรเหรออะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวปูนาจะมาเล่าให้ฟังนะคะก็ตอนแรกนะคะโอ้คิดเหมือนกันนะเพราะว่าเราทำงานหนักมาตลอดชีวิตเราจะมาพักผ่อนแบบนี้เราจะอยู่ได้ไหมนะคะ
ก็คิดหลายลู่ทางเหมือนกันนะคะว่าเราจะทำอะไรดีหลังจากที่เราปลดเกษียณนะคะตอนแรกนะคะตอนที่ปูนายังทำงานอยู่ปูนาก็วางแผนก่อนที่จะปลดเกษียณว่าปูนาอยากจะทำฟู้ดทรัคก็ดูรายละเอียดต่างวางแผนอะไรมั่งควรทำยังไงควรเริ่มต้นยังไงปูนาก็ไปศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับการทำฟู้ดทรัคการที่จะมาทำฟู้ดทรัคเนี่ยตัวคนเดียวมันไม่ใช่เรื่องง่ายก็ศึกษาหลายๆอย่างแล้วก็ปรึกษาคนที่เขาทำฟู้ดทรัคอยู่เขาก็เล่าให้ฟังว่าควรทำยังไงยังไงปูนาก็คิดดูแล้วเราจะมาปลดเกษียณแล้วทำไมเราต้องมาทำงานหนักมันจะไม่มีเวลาเขาบอกเนี้ยเราต้องไปอยู่คนเดียวขับรถไปมันก็ต้องไปหลายๆที่ไปขายตรงโน้นตรงนี้เราต้องขับรถไปเรื่อยๆไอไปขายตรงโน้นตรงนี้แล้วเราตัวคนเดียวแล้วเวลาเราขายเนี่ยเราไม่มีคนช่วยเพราะแฟนเขาบอกว่าเขาปลดเกษียณแล้วเขาจะไม่ทำอะไรแล้วนะคือเขาไม่อยากจะทำงานอะไรที่ทำงานหนักเพราะว่าเขาทำงานหนักมาตลอดชีวิตเขาจะไม่ทำอะไรแล้วนะเขาอยากจะแบบว่าปลดเกษียณแล้วมาอยู่แบบทำตัวแบบอยู่ตัวสบายๆไม่ต้องมาทำอะไรหนักไม่ต้องมาคิดอะไรหนักเพราะว่าเขาทำงานหนักมาตลอดชีวิตเขาอยากจะพักผ่อนสาเหตุที่เขาปลดเกษียณคือเขาอยากมาพักผ่อนเขาไม่ต้องการจะทำงานอย่างนั้นเพราะว่าเราเขาก็สบายแล้วอะไรอย่างนี้ทำไมเขาต้องมาทำงานหนักเขาก็ไม่เอาอุณาก็เลยโอเคยกเลิกไปเพราะมันไม่ใช่สิ่งง่ายๆเราต้องมาหาคนช่วยทำงานไม่ได้เลยมันต้องมีคนมาช่วยทำฟู้ดทรัคมันไม่ง่ายๆแล้วก็อันนี้ตัดไปแล้วก็มาอันที่สองปูนาอยากจะเปิดร้านซักรีดเปิดร้านซักรีดนี้ปูนาก็พยายามติดต่อได้หลายที่แล้วร้านซักรีดนี้เราต้องไปเช่าสถานที่แล้วมันไม่ใช่ถูกๆเยอะมากการไปเช่าสถานที่มันไม่ถูกนะคะแล้วก็อันนี้ก็ดูศึกษารายละเอียดแล้วมันก็ไม่เอาเปลี่ยนใจนะคะในที่สุดปูนาก็เลยแล้วก็คิดที่จะมาทำออนไลน์คือขายของออนไลน์อันนี้ก็ศึกษาเหมือนกันศึกษาว่าการทำออนไลน์นี่ควรทำยังไงอะไรหลายอย่างการที่จะทำออนไลน์เนี่ยเราต้องมีโกดังเพราะว่าเราต้องซื้อของหลายๆอย่างเราต้องมีโกดังอันนี้มันก็เรื่องมากอีกแล้วก็เลยเปลี่ยนใจอีกเราต้องมีโกดังเก็บของมีหลายๆอย่างเพราะว่าการทำขายการทำออนไลน์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาทำที่บ้านเราต้องไปลงทุนเช่าโกดังอะไรอย่างนี้มันก็เลยหลายอย่างพวกนั้นก็คิดไปคิดมาไม่เอาดีกว่าผลสุดท้ายก็เลยคุยกับสามีเพราะว่าสามีบอกว่าฉันไม่อยากให้เธอทำงานหนักเพราะว่าสาเหตุที่เราปลดเกษียณเพราะว่าเราต้องการมาพักผ่อนเราไม่ต้องการมาทำงานหนักอีกแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปทำงานเพราะว่าเราก็พร้อมทุกอย่างอะไรอย่างนี้แต่ปูนาคือเราจะมานั่งให้ตัวเองเสียเวลามันดูแล้วไม่มีคุณค่าก็เลยตกลงกับสามีเอาอย่างนี้ไหมเราตัดสินใจทำอสังหาริมทรัพย์ดีไหมคือหาซื้อบ้านแล้วก็ตกแต่งให้คนเช่าหรือว่าซื้อบ้านแล้วไอ้ทำให้คนเช่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเนี่ยมาตกลงก็เลยศึกษาก็เลยตัดสินใจศึกษาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ปูนาสามีเขาก็ตัดสินใจเขาก็เห็นด้วยแล้วปูนาก็เห็นด้วยเราก็เลยสองคนก็เลยลงมาศึกษาเกี่ยวกับเรียลเตอร์หรือว่าเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้เราก็เริ่มนะคะเริ่มมองหาพยายามจะซื้อบ้านแต่ว่ามันยังหาไม่เจอมันยังไม่สำเร็จนะคะก็ตามล่าหาบ้านอยู่เรื่อยๆนะคะก็ตอนนี้แหละค่ะคือเหตุผลที่เราไม่ต้องไปดิ้นรนเราไม่ต้องไปลงแรงเราลงแค่เงินเราเอาเงินทุนที่เรามีอยู่เอาไปลงนะคะเราก็นั่งอยู่ที่บ้านเราก็เก็บค่าเช่าไปเราไม่จำเป็นต้องไปดิ้นรนขายของหรือว่าอะไรให้มันปวดหัวนะคะก็มีทางเดียวคือเราทำอสังหาริมทรัพย์ดีที่สุดในการที่จะไม่ทำให้เราเหงานะคะในบ้านปลาย
ของการเกษียณชีวิตของปูนากับสามีนะคะก็นี่คือผลสุดท้ายก็เลยมาลงที่อสังหาริมทรัพย์นะคะมันก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่เราที่มันก็ดีอีกอย่างที่เราไม่ต้องไปลงแรงนะคะเราเพียงแค่ลงทุนแค่นั้นเองนะคะเพราะว่าแรงเราลงมาตลอดชีวิตแล้วตอนนี้เรามีทุนที่จะมาลงโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปทำงานหนักอีกต่อไปไม่ต้องไปดิ้นรนมากมายนะคะก็อันนี้คือเหตุผลที่ปูนากับสามีทำงานหนักมาตลอดชีวิตแล้วก็เก็บเงินเก็บทองมาแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราไม่ต้องพอถึงเวลาเราก็โปรดเกษียณแล้วเราไม่ต้องไปลงแรงในการทำงานเราลงเอาเงินที่เราเก็บมาแล้วไปลงทุนมันจะในบ้านปลายของชีวิตเนี่ยมันก็เป็นการสร้างรายได้นะคะการสร้างอาชีพในวัยเกษียณของเรานะคะอันนี้คือเหตุผลที่ปูนาเพราะอะไรที่ FC ถามมาว่าปูนาโปรดเกษียณอายุยังน้อยจะไม่เหงาเหรอทำไมไม่คิดจะหางานทำอีกหรือว่าจะอยู่อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเหตุผลที่ปูนานะคะลงมือทำแล้วก็เอามาตอบคำถาม FC นะคะไม่ใช่ FC เขาแบบว่าคือเขาเป็นห่วงปูนานะเขาก็แบบว่าคู่กับปูนาเราเหงาไม่ใช่ว่าเขามาถามว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ว่าเรื่องไม่ดีแต่เขาเป็นห่วงเลยว่าปูนาเคยทำงานมาตลอดชีวิตจะไม่เหงาเลยก็ห่วงเหตุผลก็อยากให้ปูนาแบบว่าไม่เหงาอะไรเงี้ยจริงๆปูนาไม่ได้เหงานะคะก็ขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะขอบคุณที่แบบมาเอาใจใส่นะคะไม่กลัวปูนาจะเหงาจริงๆปูนาไม่เหงานะคะเพราะว่าปูนามี FC เยอะนะคะมาให้กำลังใจกับปูนานี่ค่ะปูนาก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะผลสุดท้ายนะคะอาชีพที่ปูนาจะทำอาชีพเสริมในช่วงที่ปูนาเกษียณอายุนี่นะคะปูนาจะทำตามที่บอกเกี่ยวกับการทำอสังหาริมทรัพย์นะคะก็ลงมือแล้วนะคะตอนนี้ก็พยายามจะดูนะคะแต่ว่าเดี๋ยวยังหาไม่ได้มันหายากมากเลยก็เดี๋ยวถ้าหาได้แล้วปูนาจะมารายงานให้เพื่อนๆฟังก็ไปเรื่อยๆนะคะก็ตามหาล่าหาบ้านอยู่แทบทุกวันนะคะโอเคนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปูนานะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพด้วยจ้ะพี่น้องดูแลตัวเองดูแลสุขภาพดูแลคนรอบข้างนะคะขอให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกันอีกแล้ว